และตอนนี้คุณกำลังอยู่กับช่วง A Talk With นะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงสุดพิเศษนะครับที่เราจะพูดคุยกับศิลปินแบบ Exclusive นะครับทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวนะครับที่คุณเนี่ยอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนนะครับและศิลปินของเราในวันนี้นะครับถือว่าเป็นกลุ่มนักดนตรีรุ่นใหม่นะครับที่มีดนตรีนะครับที่เป็นเอกลักษณ์และเชื่อว่ามีหลายๆเพลงนะครับที่เป็นเพลงโปรดของคุณแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นจำเก่งคิดแต่ไม่ถึงหรือว่าเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนนะครับและตอนนี้เราอยู่กับวง Tilly Bird สวัสดีเติร์ดบิลลี่และไมโลด้วยนะครับยินดีที่ได้เจอนะฮะเอาล่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับ Tilly Bird นะฮะรวมไปถึงการอัปเดตต่างๆนะครับเรียกว่าหยุดกันไปนานพอสมควรชีวิตตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับที่ห่างหายจากการเล่นคอนเสิร์ตกันไปก็จริงๆถ้าล่าสุดเราเล่นเดือนเมษาครับก็ห่างมา6เดือนแล้วถ้าพูดถึงคอนเสิร์ตตั้งแต่คอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายใช่ยังจำได้ไหมครั้งสุดท้ายไปเล่นที่ไหนนครพนมแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บงานที่จองไว้ได้หมดคือก่อนหน้านี้เรียกว่าคือทำงานจนไม่มีเวลาพักผ่อนตอนนี้พักผ่อนจนไม่มีเวลาทำงานแล้วทำอะไรกันบ้างอ่ะวันของผมช่วงนี้ออกกำลังกายครับออกกำลังกายใช่ครับเพราะว่าเราเปื่อยกันมานาน6เดือนใช่ไหมฮะแล้วก็เนี่ยครับมาช่วงเดือนที่แล้วก็เริ่มออกกำลังกายใหม่เอามันกลับมาออกกำลังกายในที่นี้คือคุณตั้งใจเล่นเพื่อแบบเพื่อฟิตหุ่นหรือเล่นเพื่อสุขภาพถูกต้องครับพุงมันเริ่มมาเพราะว่าเราเปื่อยมา5เดือนครับผมก็แบบว่าต้องเอามันกลับมาครับผมนะอาบิลี่ออกกำลังกายเติร์ดแหละครับในช่วงหยุดทำอะไรมาบ้างกินครับคือมันเป็นอะไรที่คอนทราสต์มากนะคนหนึ่งออกกำลังกายคนหนึ่งกินแต่ก็เพิ่งพอฟิตเนสมันกลับมาเปิดเนี่ยเราก็แบบเฮ้ยแล้วเราเพิ่งฉีดวัคซีนครบ2 เข็มพอดีก็เลยแบบไปเล่นได้ก็เทรนเนอร์บอกว่ากลับมาได้แล้วพักนานไปแล้วกลับมาได้แล้วอะไรเงี้ยกลับมาเล่นก็เพื่อผมก็เปื่อยไปเยอะเหมือนกันครับไมโลแหละครับช่วงหยุดยาวทำอะไรมาบ้างครับครับกินครับกินอันนี้แซงไปกัน2คนเปล่าผมกินกาแฟก็คือผมทำกาแฟกินเองครับเพราะว่าเหมือนช่วงที่เป็นโควิดนะครับที่บ้านเขาก็จะเป็นห่วงเรื่องที่แบบ เราออกไปนอกบ้านหรือว่าซื้อพวกอาหารเครื่องดื่มจากข้างนอกแล้วผมเป็นคนที่กินกาแฟทุกวันก็เลยคุยกันเรื่องนี้สุดท้ายก็เลยแบบลองดูแบบว่างั้นเราลองทำกาแฟเองไหมอะไรเงี้ยเราได้พูดคุยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวนะของ Tilly Bird ไปประมาณนึงแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ Tilly Bird นะกลับมาพร้อมกับอัลบั้มใหม่รายละเอียดต่างๆของอัลบั้มจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาคุยกัน